สนุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชน KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Macสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันพฤหัสบดีที่13กรกฎาคม2560อยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีค่ะแล้วก็ทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะคุณผู้ชมอ่ะย้ำช่องทางการรับชมกันอีกครั้งนึงนะคะหลากหลายช่องทางใครสะดวกรับชมช่องทางไหนก็จัดกันไปนะคะไม่ว่าจะเป็น channel8thailand.com อันนี้เป็นเว็บไซต์นะคะคือคุณผู้ชมก็เข้าไปกดได้นะดูได้อยู่เมืองไทยก็ดูฝั่งเอเชียเนาะอยู่อเมริกาก็ดูอเมริกามันจะมีตัวให้คลิกนะคะว่าเราอยู่ที่ไหนรับชมจากที่ไหนนะคะเดี๋ยวมันจะไม่ชัดนะแล้วก็นอกจากนี้แล้วอันนี้ช่องทางนี้จะเป็น HD นะคะมีอีกหนึ่งช่องทางนะคะทางด้านของตัวแอปพลิเคชันใครยังไม่มีก็ไปดาวน์โหลดได้เลยนะคะทั้ง iOS แล้วก็ Android ค่ะอันนี้ก็เป็น HD เหมือนกันนะคะก็ไปเสิร์ชหาคำว่า Channel CHANNEL แล้วก็เลข8เลข8จะเป็นสัญลักษณ์สีชมพูออกชมพูม่วงๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นค่ะคุณผู้ชมก็หน้าตาเป็นอย่างนี้นะแค่มีเน็ตคือพูดง่ายว่าตอนนี้แค่มีเน็ตคุณผู้ชมก็ชมได้ทุกช่องทางที่เรามานำเสนอนะคะโรคูทีวีคุณผู้ชมก็สามารถพกพาไปได้ต่างจังหวัดต่างประเทศได้หมดเลยขอให้มีเน็ตเท่านั้นเองดูทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของทีวีที่ประเทศไทยที่เป็นทีวีดิจิตอลรับชมได้ทุกช่องนะคะย้ำว่าทุกช่องแล้วก็คุณผู้ชมสามารถดูได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นหนังเทศหนังไทยหนังซีรีส์ต่างๆที่ติดกันอยู่เนี่ยดูได้หมดเลยนะคะมี HBO ก็มี ESPN ก็มีนะคะ Bloomberg ก็มีนะคะ Netflix ก็มีคือจริงๆดู Netflix อันเดียวก็คุ้มแล้วมีทุกอย่างเลยนะการ์ตูนก็มีนะคะคุณผู้ชมเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้สำหรับตัวอุปกรณ์ Roku TV นะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะก็ www.wellnessmarkshop.com นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางแล้วยังมีเพิ่มอีกหนึ่งช่องทางนะคะ HBD Channel นะคะก็สะดวกช่องทางไหนตอนนี้เราออกอากาศหลายช่องเหลือเกินนะก็ช่องทางไหนก็ช่องทางนั้นดูได้หมดนะคะอ่ะทีนี้มาติดตามกันต่อนะคะช่องทางการส่งข้อความกันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะช่องทางการส่งข้อความ SMS นะคะ4642828 4642828แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือ Facebook Fanpage ที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้ล่ะค่ะนะคะก็อย่าลืมกดลิงก์ที่วิดีโอเห็นคอมเมนต์ของเพื่อนๆเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะไม่ค่อยได้พูดเลยอันนี้ย้ำอีกครั้งนึงแล้วกันนะคะนะกดไลค์กดแชร์จะได้มีคนมารับชมเยอะๆเนาะก็นั่นก็เป็นช่องทางการส่งข้อความนะคะไม่ส่งอินบ็อกซ์นะจะไม่เห็นนะแล้วก็มากลับมาที่ภาพรวมของตลาดหุ้นไทยกันนิดนึงเมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหคือเราก็จำกันได้นะว่ามันย่ำเนี่ยปิด1569 1569มาทุกวันเลยเมื่อวานนี้1569กลายเป็นโลนะคะแต่ว่าในส่วนของดัชนีนี้มีการขยับขึ้นไปได้เรื่อยๆแล้วไฮที่1577ก่อนที่จะปิดที่1574นะ 1574.93 จุดนะคะบวกไปประมาณ5จุดเศษๆด้วยกันนะประเด็นเนี่ยเมื่อวานนี้โอ้โหมีแรงซื้อหนักมากในกลุ่มธนาคารแล้วก็กลุ่มสื่อสารนะคะแต่อย่าลืมว่ามันอยู่บนความคาดหวังเรื่องผลประกอบการไตรมาสที่2ยังประกาศออกมาไม่หมดนะคุณผู้ชมยังเพิ่งทยอยประกาศเองกลุ่มธนาคารเพิ่งเริ่มนะคะก็มันมีความคาดหวังสำหรับ2กลุ่มนี้เข้ามาก็ดันดัชนีขึ้นมาอยากให้ระมัดระวังนิดนึงปรากฏถ้าเกิดแบบคือมันประกาศออกมาแล้วมันไม่ไปตามที่คาดหวังเอาไว้เนี่ยหรือไม่ก็เป็นไปตามคาดอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเกิดเซลล์ออนแฟกก็ได้อยากให้ระมัดระวังนิดนึงกับการขึ้นของดัชนีครั้งนี้ด้วยนะคะก็มานี่เป็นภาพของเมื่อวานนี้ทีนี้มาดูในส่วนของตลาดหุ้นต่างประเทศบ้างเมื่อคืนนี้นะคะในส่วนของดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ Nasdaq คือต้องบอกว่าดาวโจนส์เนี่ยนะปิดสูงสุดเป็นประวัติการแบบตลอดการรอบใหม่ทุบสถิติไม่ใช่ปิดทุบสถิตินะคะตลอดการเลยนะสำหรับการที่ไปไฮของเขาเนี่ยนะคะหลังจากที่ทางด้านของคุณเจเน็ตเยเลนประธานธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยออกมาชี้แจงคือเมื่อวานเขามีการแถลงนโยบายด้านการเงินนะในรอบครึ่งปีต่อคณะกรรมการบริการการเงินประจำสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็ย้ำเน้น
เรื่องแนวทางการปรับขึ้นดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไปนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่เข้ามาช่วยหนุนเข้ามานะคะทีนี้มาดูภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้กันบ้างนิเคอิญี่ปุ่นนะคะเช้าวันนี้เนี่ยเปิดมาก็บวกนะบวกไป 0.08% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนบวกไป 0.07% นะคะแล้วก็ตามมาด้วยทางด้านของหางเสงฮ่องกงหางเสงฮ่องกงอยู่นี่อยู่นี่หางเสงฮ่องกงก็บวก 1.04% โอ้บวกเยอะนะเนี่ยเวสเทิร์นไต้หวันบวกไป 0.3% คอสปีเกาหลีใต้บวกไปนี่ก็เยอะเหมือนกัน 1.14% นะคะอินโดนีเซียบวกไป 0.06% ฟิลิปปินส์อยู่ข้างล่างนี้ฟิลิปปินส์บวกไป 0.27% แล้วก็สเตรทไทมส์ของสิงคโปร์บวกไป 0.53% นี่เป็นเรียลไทม์เลยนะคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าบวกกันทั่วหน้าจ้าสำหรับตลาดหุ้นต่างประเทศมาดูน้ำมันน้ำมันนี่ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะเมื่อวานนี้ก็ไปปิดอยู่ที่$45.49ต่อบาร์เรลคือแรงหนุนเนี่ยมันมีทั้งแรงหนุนและแรงกดนะคะแรงหนุนก่อนเมื่อวานนี้สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของสหรัฐหรือว่า EIA นะคะมีการเปิดเผยออกมาว่าคลังน้ำมันดิบสำรองประจำสัปดาห์ที่วันที่7กรกฎาคมนะคะลงไปเนี่ย 7.6 ล้านบาร์เรลก็คือมากกว่าที่คาดการว่าจะลงไป 2.6 ล้านบาร์เรลนะคะก็เลยช่วยหนุนให้ราคาน้ำมันขึ้นแต่การขึ้นนี้ถูกสกัดกั้นโดยข้อมูลกำลังการผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งก็เพิ่มเหมือนกันค่ะเพิ่มมาเป็น 59,000 บาร์เรลต่อวันก็กลายมาเป็น 9.397 ล้านบาร์เรลต่อวันสำหรับในเรื่องของการผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐนะคะทีนี้มาดูราคาทองคำราคาทองคำนี่บวกต่อวัน3วันต่อกันแล้วนะคะล่าสุดไปปิดอยู่ที่ $1,219.10 ต่อทรอยออนซ์นะคะทองขึ้นมา3วันแล้วนะค่าเงินบาท ค่าเงินบาทล่าสุดนะคะกลายเป็นจาปานิสเยนขออภัยลืมเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะเช้าวันนี้แข็งต่อนะ33.92 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะบาทแข็งนะคุณผู้ชมครบทุกสินทรัพย์กันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ตลาดหุ้นไทยจะดำเนินการไปทิศทางไหนจะมีทิศทางจะเดินไปทางไหนคุณผู้ชมบอกว่าขอให้เขียวๆอีกวันก็ไม่รู้นี่จะเป็นอย่างไรแต่ว่าดูท่าทางแล้วมันน่าจะไปต่อหรือเปล่านะคะคือต่างประเทศมาแล้วล่ะทีนี้เหลือแต่ในประเทศอ่ะจะช่วยกันพยุงช่วยกันหนุนได้กันขนาดไหนนะคะแต่มุมมองนักวิเคราะห์วันนี้มองว่ายังไงกันบ้างเราจะมาพูดคุยค่ะกับทางด้านของคุณสุโชติธีระวรรณรัตน์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KGI ค่ะคุณสุโชติสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้เรามาลุ้นกันต่อเนาะเมื่อวานนี้แหมทั้งกลุ่มธนาคารทั้งกลุ่มสื่อสารช่วยกันดันขึ้นมา 1574.93 จุดวันนี้จะมีอะไรมาดันต่อไหมคะต่างประเทศนี่เขาบวกกันทั่วหน้านะคะครับวันนี้ลุ้นบวกต่อนะครับลุ้นบวกต่อนะครับอย่างที่ทราบกันแล้วเมื่อคืนนะฮะในเรื่องของประธานเฟดนะครับว่าออกมาพูดค่อนข้างชัดอันนี้ผมขอแปลเป็นไทยให้เลยมีประโยคนึงที่น่าสนใจนะครับก็คือทางประธานเฟดพูดออกมานะครับว่าด้วยเงินเฟ้อสหรัฐตอนนี้ที่ต่ำกว่าในอดีตอย่างชัดเจนดอกเบี้ยของเฟดในรอบนี้น่าจะขึ้นได้ไม่มากนะครับพอมีคำพูดประโยคนี้ออกมาปุ๊บนะครับสัญญาเฟดฟันฟิวเจอร์นะครับที่เป็นตัวคาดการตัวการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในอนาคตเนี่ยสำหรับเดือนธันวาคมนะครับตอนนี้ลดลงต่ำกว่าระดับ 50% คือเหลือ 47% ค่ะแปลว่าโอกาสในการขึ้นตอนนี้ทุกคนคิดว่าต่ำกว่าครึ่งนึงแล้วนะครับสำหรับการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดนะครับพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นในช่วงเมื่อคืนนี้นะครับเช้าวันนี้ค่าเงินในเอเชียแข็งค่าทันทีนะครับพอค่าเงินในเอเชียแข็งค่าทันทีลักษณะนี้ปุ๊บเนี่ยก็อาจจะคาดหวังในเรื่องของฟันโฟลนะครับวันนี้ฝรั่งนะครับต่างชาติอาจจะซื้อสุทธินะครับด้วยค่าเงินที่แข็งค่าลักษณะนี้นะครับแล้วก็ภาพนี้จะเกิดเป็นภาพแรกก่อนนะคือเป็นภาพบวกภาพแรกนะครับสำหรับส่วนที่เหลือของสัปดาห์นี้นะครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ฟันโฟลว์หรือนักลงทุนเนี่ยไม่ขายหุ้นแล้วก็ยังเป็นภาพการซื้อหุ้นต่อได้อยู่ค่ะคือนะครับคือวันสุดสัปดาห์นี้นะครับจะมีการพิจารณากฎหมายประกันสุขภาพของทางฝั่งสหรัฐค่ะอันนี้ไม่เลื่อนแล้วเนาะครับถ้าเลื่อนเนี่ยเต็มที่นะฮะอยากให้ดูต้นสัปดาห์หน้าถ้าจบได้จริงถ้าจบได้จริงตามข่าวนะครับเซนติเมนต์บวกจะมาทันทีจากฝั่งต่างประเทศนะก็คือเหมือนกับการเมืองสหรัฐเนี่ยคุมได้แล้วสเต็ปถัดไปคือกฎหมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแต่ถ้าไม่ออกมาอีก
นะครับตรงนี้ก็มองว่าไม่ได้เป็นลบมากนักเพียงแต่ว่าคนก็รอเกอร์เท่านั้นเองนะครับเสร็จแล้วอีกประเด็นนึงผมว่าน่าจะมีนัยยะกว่านะคือเรื่องของฟันดาเมนทัลแล้วนะครับคือเรื่องของงบการเงินของหุ้นกลุ่มธนาคารในสหรัฐตอนนี้ทุกคนคาดการณ์กันว่าผลประกอบการเนี่ยน่าจะออกมาดีนะคอนเซนซัสคาดการณ์ว่าน่าจะออกมาดีแล้วก็เตรียมที่จะรายงานในช่วงวันศุกร์นี้เริ่มต้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสอดคล้องกับในไทยฮะในไทยก็เริ่มที่จะทยอยกลุ่มธนาคารพาณิชย์เหมือนกันนะครับซึ่งนะฮะตอนนี้เนี่ยผมก็มองว่าหุ้นในกลุ่มน้ำมันที่ผลประกอบการอาจจะไม่ดีเพราะอาจจะมีเรื่องสต็อกลอสในช่วงไตรมาสที่2เพราะน้ำมันมันลงนะครับก็อาจจะมีในเรื่องของฟันโฟลว์ที่หมุนมาหาหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับที่ผลประกอบการไตรมาส2ลุ้นว่าจะดีนะฮะตอนนี้ที่ฝ่ายรีเสิร์ชเรามองนะครับผมเอาเฉพาะตัว4ตัวหลักนะฮะพวก KTB KBank BBL SCB นะครับ4ตัวหลักเนี้ยจะมีแค่2ตัวที่กำไรโต year on year คือ KBank กับ BBL KBank โอเคครับ KBank เนี่ยเมื่อวานที่เราคาดว่าจะโตประมาณ 5% นะครับแล้วก็ BBL คาดว่าจะโตสัก 11% ค่ะ year on year นะครับขณะที่ตัวหลักอีก2ตัวคือ SCB KTB คาดว่าจะลง year on year นะเพราะฉะนั้นสำหรับกลุ่มแบงค์เลือก2ตัวนี้นะฮะก็คือแบงค์กับ BBL อ่ะไหนๆเข้ามาถึงตัวกลุ่มแบงค์ที่น่าสนใจที่เป็นท็อปพิกในกลุ่มแบงค์แล้วเนี่ย BBL เมื่อวานนี้187.50 บาทถ้าเกิดฟังแล้วเอออยากจะรับรับที่เท่าไหร่ดีคะครับสำหรับตัว BBL นะครับแบ่งเป็น2สเต็ปเลยนะครับวันนี้ถ้าบวกต่อถ้าเดินหน้าบวกต่อนะครับแล้วทะลุ 188.5 ค่ะถ้าทะลุ 188.5 follow by นะครับทะลุ 188.5 follow by นะครับมองเป้าถัดไปเนี่ยอาจจะมองไว้ที่บริเวณ190-195ได้ค่ะนะครับแล้วก็ในกรณีที่ไม่พ้น 188.5 ถามว่าจะรับตรงไหนนะครับแนวรับสำหรับตัว BBL เนี่ยมองเอาไว้ที่เส้นค่าเฉลี่ย10วันก่อนนะครับถ้าไม่พ้นตรง 188.5 นะครับแนวรับของเขาจะอยู่ที่บริเวณ185บาทโอเคนะครับต่อมา KBankKBank 203บาทเมื่อวานนี้แรงมากเลย KBank ครับ KBank เนี่ยยืนเหนือ200ได้ค่ะตรงนี้แนะนำให้ follow by ได้ค่ะนะครับแนะนำ follow by นะครับสำหรับตัว KBank นะครับมองเป้าถัดไปมองไว้ที่บริเวณ210นะครับแต่ถ้าต่ำกว่า200บาทเนี่ยอาจจะต้องมองไปที่บริเวณ198-199นะครับเพราะฉะนั้นแบ่งเป็น2สเต็ปนะครับวันนี้ถ้ายืน200บาทได้ follow by ตามโอเคนะครับ200ก็จะไป210แต่ถ้าเกิดต่ำกว่า200บาทก็รับถอยลงมาข้างล่าง198-199ประมาณนั้นครับค่ะโอเคอ่ะอันนี้เป็นท็อปพิกสำหรับวันนี้เลยหรือเปล่าคะท็อปพิกเนี่ยเลือกเป็นโอเคแบงก์ก่อนสำหรับคนที่ชอบหุ้นใหญ่ค่ะนะฮะเลือกให้สำหรับคนที่ชอบหุ้นใหญ่นะครับแต่ว่าสำหรับคนที่อาจจะมองหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กลงมานะครับผมเลือกท็อปพิกอีกตัวเป็นหุ้น Hashtag HalcyonHashtag นะครับ Halcyon Technology นะครับตัวนี้สตอรี่หลักคร่าวๆก่อนแล้วกันก็คือ Hard Disk Drive ที่ทุกคนคิดว่าตายไปแล้วนะฮะคิดว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ตายแล้วเนี่ยตอนนี้ไซเคิลกำลังกลับมาเป็นขาขึ้นอีกรอบนึงนะครับเท่าที่ไปคอมมิวนิสิตมานะครับไซเคิลกลับเป็นขาขึ้นแล้วนะฮะก็เป็นใช้ในแล็ปท็อปตอนนี้ไม่ใช่แล้วครับ Hard Disk Drive รุ่นใหม่เนี่ยที่กำลังจะผลิตรอบใหม่รอบนี้เนี่ยจะใช้สำหรับพวก Data Center เซิร์ฟเวอร์ต่างๆเราก็ลืมคิดตรงนั้นไปดีมานด์จะใหญ่ขึ้นส่วนพวก Hard Disk Drive เล็กๆเนี่ยก็จะทยอยไปผลิตที่ประเทศล่างๆลงไปอีกสำหรับไทยก็อาจจะไปผลิตที่เวียดนามฟิลิปปินส์แต่ไทยตอนนี้คือผลิตตัวใหญ่นะครับเพราะฉะนั้น Hashtag นะครับไตรมาส1กำลังการผลิตเต็มไตรมาส2เต็มไตรมาส3ลุ้นเต็มโอ้โหไตรมาส4กำลังการผลิตใหม่เข้าอีก 30% ค่ะนะครับก็จะเห็นภาพว่ากำไรไตรมาส2 3เนี่ยอาจจะไม่ได้โตมากนะถ้าเทียบกับ1แต่4ก็จะโตเลยเพราะฉะนั้นภาพนี้นะครับเป็นภาพ earning ที่ค่อนข้างดูดีในช่วงหลายปีเลยนะครับเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเพราะว่าฮาร์ดดิสก์ทุกคนกลัวกันหมดละเรื่องเงินบาทแข็งมีผลไหมคะครับตัว Hashtag เนี่ยส่งขายให้กับในประเทศเป็นหลักก็คือ Seagate กับ WD ที่ตั้งโรงงานในไทยใช่อยู่ที่อยุธยาเห็นโรงงานครับเพราะฉะนั้นสำหรับตัว Hashtag เนี่ยผมมองเป็นกรอบการเก็งกำไรก่อนละกันนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ทำบทวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานนะครับแต่ไปคอมมิวนิสิตมาแล้วผมว่าน่าสนใจเพราะว่าเป็นหุ้นที่ทุกคนมองข้ามในเรื่องของพื้นฐานไปนะแนวรับมองไว้ที่ 9.1 นะต้าน 10.6 เก็งกำไรในกรอบนี้ก่อน 9.1 ถึง 10.6 ใช่ครับแล้วก็9บาทสต็อกลอส9บาทจบ
วันนี้ได้ไป2ตัวนะคะก็เป็น K-Bank นะคะคุณผู้ชม K-Bank เนี่ยถ้ายืน200บาทได้ก็ follow buy นะคะแล้วก็แนวต้าน210แต่ถ้าเกิดต่ำกว่า200บาทนะคะก็ให้รับที่ประมาณ198-199นะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือ HTech นะคะที่เป็นท็อปพิกวันนี้ก็เล่นในกรอบนะคะ9บาท10จนถึง9บาท60แล้วก็ถ้าเกิดหลุด9บาทก็ stop loss นะคะส่วนอ้อกรอบเซตวันนี้ลืมถามครับเมื่อกี้ก็ไปเข้าหุ้นก่อนใช่ไม่เป็นไรกลับมาที่เซตนะครับวันนี้ยืนเหนือ1575ค่ะถือว่าค่อนข้างมีนัยยะอาจจะทำให้มีแรงผลักขึ้นนะฮะถ้ายืนเหนือ1575อาจจะทำให้มีแรงผลักขึ้นไปหา1590ได้อีกครั้งนึงลุ้นที่1590อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าว่าต่ำกว่า1575ตอนราคาปิดนะครับถ้าเกิดช่วงบ่ายเนี่ยเกิดเซนติเมนต์ด้านลบอะไรเกิดขึ้นผิดทางเกิดขึ้นนะฮะแล้วต่ำกว่า1575ปุ๊บเนี่ยอาจจะทำให้ยังถูกเป็นแรงกดอยู่ที่บริเวณ1565นะครับแนวรับจะอยู่ที่1565นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ดูที่1575เป็นเกณฑ์โอเคดูว่ายืนได้ไหมคือมันอัดระหว่างวันมันอาจจะแบบ1575แล้วขยับขึ้นไปเรื่อยๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอตลาดปิดตอนช่วงใกล้ๆปิดใช่ครับดูช่วงบ่ายใช้ตลาดดีกว่าว่ามันจะหลุด1575หรือเปล่าถ้าหลุดก็อาจจะลงไป1565ใช่ครับแล้วทีนี้ถ้า S50 U17 ล่ะคะวันนี้มองยังไงคะครับสำหรับตัวฟิวเจอร์นะครับอันนี้ผมขอใช้ของบทวิเคราะห์ฟิวเจอร์วันนี้นะครับที่ฝ่ายรีเสิร์ชเราทำนะครับเรามองอยู่ด้านรองนะฮะแนะนำเป็นด้านรองนะครับตัว S50U17 นะครับแนวรับที่แนะนำให้เปิดสัญญารองเนี่ยอยู่ที่989 989ครับแล้วก็ในส่วนของแนวต้านที่ให้ปิดสถานะล็อกกำไรเนี่ยมองไว้2สเต็ปนะครับคือ993-996993-996ซึ่งตอนนี้991.6ครับมันแล้วก็ stop loss อยู่ที่985 985โอเคก็ถ้าสมมุติถ้าเกิดคุณผู้ชมเปิดตอนนี้ก็ลุ้นที่993-996โอเค stop loss 985นะคะโอเคทีนี้มาให้คุณสุโชตพักเสียงแป๊บนึงขอทักทายคุณผู้ชมก่อนนะคะคุณเบนซ์นะคะสวัสดีนะคะมาวันแรกเลยมาไม่ใช่มาวันแรกมาท่านแรกเลยนะคะคุณกิ่งแก้วสวัสดีค่ะคุณเปิดโลกมงคลนะคะบอกว่าพุทธศาสวาโหมสุขกายสบายใจเงินทองไหลมาเทมากันทุกท่านนะคะคุณปังคุงบอกว่าวันนี้ขอให้เขียวอีกนะครับเมื่อกี้ฟังไปแล้วนะคุณปังคุงก็ขอให้เขียวเหมือนกันนะคะคุณนริศสวัสดีค่ะมีคุณพัชรนันท์นะคะคุณมัทรสคุณจันยาอุ๊ยครูสอนร้องเพลงเราก็เข้ามาด้วยนะคะครูแอร์นะคะครูแอร์บอกว่าเสียงพูดฟังสบายขอบคุณค่ะคุณมอร์นิ่งมอนสวัสดีค่ะคุณวรวรรณนะคะสวัสดีค่ะคุณสุรีพรคุณนาวินทกรนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะคำถามวันนี้คุณผู้ชมขอวันนี้ขอในแฟนเพจอย่างเดียวเนาะรู้สึกว่า SMS จะมีปัญหานะคะก็ส่งมาในแฟนเพจก่อนแล้วกันนะคะก็อย่าลืมกดลิงก์ที่วิดีโอแล้วก็เนี่ยโพสเข้ามาต้องกดลิงก์ก่อนนะถ้าไม่งั้นข้างนอกปอมไม่เห็นนะหรือว่าไปอินบ็อกซ์ปอมก็ไม่เห็นเพราะนี่คือดูในลิงก์ในวิดีโอต้องเห็นคำถามของเพื่อนๆหรือว่าเห็นแบบพวกคอมเมนต์ของเพื่อนๆถ้าเกิดเราเห็นเราไม่เห็นของใครเลยเราอยู่โดดเดียวๆได้ก็อยู่อย่างนั้นนะปอมก็จะไม่เห็นด้วยนะทีนี้กลับมาในเรื่องของคำถามกันบ้างที่คุณผู้ชมส่งกันมานะคะก็วันนี้อยู่กับทางด้านคุณสุโชตนะคะคุณวันเพ็ญเข้ามาอีกท่านหนึ่งนะคะคุณผู้ชมส่งเข้ามาได้เรื่อยๆนะตอนนี้คำถามยังน้อยอยู่แล้ววันนี้เรายิงยาวนะก็ทยอยกันมาได้เลยท่านแรกถามถึงตัว T-Lux ค่ะเห็นวันนี้ T-Lux บอกว่าได้ในการชำระจาก A-Cap อะตัวเรื่องนั้นตัวเงินถ้าจำไม่ผิดนะคะT-Lux ยังไม่มีรับที่เท่าไหร่ดีคะคุณสุโชตคะครับสำหรับตัว T-Lux นะครับถ้ายังไม่มีแล้วสนใจเข้าเล่นเก็งกำไรของเขาเนี่ยต้องบอกว่าภาพกว้างก่อนเป็นกราฟที่ไซด์เวย์ใช่นะฮะเป็นภาพของการไซด์เวย์รอสัญญาณซื้อค่ะนะครับรอสัญญาณซื้อนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวรับสำคัญอยู่ที่10บาทนะครับแนวรับสำคัญอยู่ที่10บาทแต่นะฮะแต่ถ้าดีดพ้นบริเวณ10บาท50ถ้าดีดพ้นบริเวณ10บาท50แนะนำให้ follow buy ได้นะครับเพื่อมองว่ามีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านด้านบนที่11บาท50ค่ะนะถ้าพ้น10บาท50 follow buy ทดสอบ11บาท50นะครับแนวรับ10บาทแล้วก็จุด stop loss นะครับจุด stop loss อยู่ที่10บาทเหมือนกันนะครับ
ช่วยเข้ากราฟให้นิดนึงนะคะเข้าหน้าซะยาวเลยคุณผู้ชมยังไม่เห็นกราฟเลยป้อมครับเสียงหายนิดนึงครับเสียงหายเหรอคะยังได้ยินอยู่ไหมคะฮัลโหลไม่ได้ยินครับไม่ได้ยินรบกวนช่วยปรับเสียงให้กับคุณสุโชต ด้วยนะคะเขาไม่ได้ยินเสียงนะคะได้ยินหรือยังเอ่ยคุณสุโชตได้ยินไหมคะคุณสุโชตไม่ได้ยินเสียงนะคะไม่ได้ยินครับถ้างั้นเดี๋ยวยังไงช่วยขึ้นกราฟให้นิดนึงเดี๋ยวระหว่างนี้ช่วยปรับเสียงให้คุณสุโชตด้วยนะคะคือ T-Lux เนี่ยก็คือรับที่ถ้ายืน10บาทได้นะคะก็รับที่ประมาณสัก10บาทเนาะแล้วก็ย่อลงมาค่ะถ้าย่อลงมาแต่จะเปิดเนี่ยเปิด10บาท30ส่วนแนวต้านนะคะ10บาท50แล้วก็ถ้าพ้นไปได้จะเห็น11บาท50นะตอนนี้จะเปิด10บาท30แหละก็ไม่รู้ว่าจะเลือกทางไหนมีรุ่นถ้ายังอยู่ในระหว่างของการเลือกทางนี้อยู่เนี่ยผมมองว่าภาพรวมตลาดวันนี้คือบวกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าซื้อบริเวณนี้ก่อนโอเคแล้วก็พ้นที่มาทำผิดได้และ profit run โอเคนะครับต่อมาอิชิค่ะอิชิตันยังไม่มีรับไหมอ่ะ7.90 บาทบนหูโค้งลงมาสักขนาดนี้ยังไม่เห็นการกลับตัวเลยเนาะครับถ้าดูจากกราฟเป็นเดียวอย่าเพิ่งรับนะครับรอให้แรงขายหมดก่อนรอให้แนวเทรดเรียกว่าแนวโน้มที่เป็นดาวเทียนเนี่ยมันจบก่อนดีกว่าค่ะนะครับอย่าเพิ่งรับครับรอก่อนแม้ว่ามันจะโอเวอร์โซนะอาจจะมีโอกาสรีบาวได้แต่ว่าอาจจะต้องเสี่ยงนิดนึงนะครับผ่านนะตัวนี้อย่าเพิ่งรับนะคะ PTG ค่ะ PTG 20บาท20สตางค์บนกระดานจะรับดีไหมคะครับสำหรับตัว PTG นะฮะวันนี้น่าจะเป็นลักษณะของการแกว่งขึ้นหาบริเวณ21บาทถ้าจะเล่นเก็งกำไรนะฮะ21บาทนะครับในส่วนของตัวแนวรับนะครับในส่วนของตัวแนวรับมันจะเปิด20บาท30เนี่ยค่ะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นลักษณะการ follow by แล้วก็แนวต้าน21บาทเป็นจุดขายทำกำไรโอเคนะครับให้จุด stop loss นิดนึงนะเผื่อว่าผิดทาง19บาท60ค่ะถ้ารับแล้วต่ํา19บาท60ก็ stop loss ก่อนโอเคอย่าให้หลุด19บาท60นะคะAAV ค่ะAAV ยังไม่มี6บาท25สตางค์บนกระดานครับสำหรับตัว AAV นะฮะกราฟเนี่ยแกว่งออกข้างไม่มีทิศทางนะเรียกว่าไม่มีแนวโน้มขาขึ้นขาลงเกิดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นการเล่นเก็งกำไรเก็งกำไรแค่ในกรอบแคบๆนะครับ 6.1 ถึง 6.5 6.1 ถึง 6.5 ตอนนี้จะเปิดในกรอบนี้ก่อนนะครับจะเปิด6บาทในกรณีพ้น 6.5 ค่อย follow by ได้ถ้าไม่พ้นเก็งกำไรแค่กรอบนี้นะครับ 6.5 เป็นจุดขายค่ะแล้วก็ถ้าเกิดหลุด 6.1 ก็เป็นจุด stop loss ครับโอเคเอฟโก้ค่ะลงพิมพ์ตะวันออกไม่ขึ้นละเอฟโก้ต้นทุนไม่มีค่ะตอนนี้7.20 บาทครับสำหรับตัวเอฟโก้นะฮะตรงนี้เนี่ยเป็นลักษณะการแกว่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเล่นเก็งกำไรในลักษณะการแกว่งขึ้น up trend ได้นะครับสำหรับตัวเอฟโก้ผมให้กรอบใหญ่ก่อนนะกรอบใหญ่เนี่ยสำหรับตัวเอฟโก้นะฮะกรอบใหญ่อยู่ที่7.00 บาทถึง 7.60 บาทนะครับ7.00 บาทถึง 7.60 บาทนะครับแล้วก็จุดเข้ารับเนี่ยเช่นแคชเชียร์สิบวันถ้าเกิดว่ามีพักลงมานะครับ7.10 บาทค่ะโอเค7.00 บาทถึง 7.60 บาทเล่นอยู่ในกรอบนี้นะคะรับก็ประมาณสัก7.10 บาทจะไหลแต่ว่าอย่าให้หลุด7 บาทเนาะครับค่ะECF ค่ะECF เนี่ยไซด์เวย์มานานมากครับ4บาท2สตางค์บนกระดานยังไม่มีค่ะรับดีไหมคะนะครับสำหรับตัว ECF นะครับแนะนำเป็นลักษณะของการทยอยรับดีกว่าเพราะว่าลักษณะการของเขาเนี่ยถ้ามองก็คือเป็นคล้ายๆธงนะฮะมีเสาธงขึ้นมาค่อนข้างชันตั้งแต่3บาทจะไม่4บาทกว่าแล้วก็แกว่งตัวออกข้างเป็นลักษณะของธงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเชิงของตัวกราฟตัวนี้เนี่ยรอสัญญาณการเบรกลักษณะของธงเท่านั้นเองนะครับก็ในส่วนของผมให้จุด stop loss เลยถ้าเกิดเข้ารับบริเวณนี้นะครับกรอบของเขาเนี่ยจะแกว่งอยู่ที่ 3.8 ถึง 4.2 พ้น 4.2 ได้ follow by ต่ำ 3.8 แนะนำให้ stop loss นะครับเก็งกำไรในกรอบนี้ก่อนก็ได้ครับเชื่อว่าคงจะแกว่งตัวในกรอบนี้ก่อนสักระยะหนึ่งจนกว่าจะมีจนกว่าจะมีข่าวอะไรเข้ามาอีกเนาะใช่ครับก็ถ้าเกิดอย่าเอาเซฟเซฟก็รอ 4.2 ทะลุได้พ้นได้ก็ follow by ใช่ครับค่ะทำไมคุณผู้ชมบอกเงียบเลยคะท่านอื่นได้ยินเสียงปอมไหมคะหรือว่าเสียงของคุณสุโชตไงฝากคอมเมนต์มาด้วยถ้าไม่ได้ยินนะคะซินเน็กซ์ต้นทุน12.20 บาทจะถือหรือขายดีตอนนี้12.50 บาทครับสำหรับตัวซินเน็กซ์นะครับถ้ามีทุนอยู่แบบกำไรอยู่
นะฮะแนะนำให้ถือต่อนะแนะนำให้ถือต่อนะครับยกเว้นว่าต่ำกว่า12บาทค่อยขายถือว่าผิดทางนะครับยอม2ช่องนะครับต่ำ12บาทค่อยขายถ้าไม่ต่ำ12บาทถือต่อนะฮะผมมองแนวต้านด้านบนอยู่ที่บริเวณ14บาท50ถ้าเกิดว่ามีลักษณะการแกว่งขึ้นพ้น13บาทได้อาจจะมองถึง14บาท50นะครับแต่ต่ำ12ให้ขายก่อนนะครับหรือว่าหลุดเทรนด์โอเคตอนนี้ตลาดใกล้เปิดแล้วเริ่มทยอยทีละอันทีละอันนะคือปอนจะบอกว่าเนี่ยนั่งดูตัว S50U17 นะคือตอนนี้มัน992แล้วอะแล้วแนวต้านถัดไป993เองอะแล้วก็ถึงจะถ้าเกิดลุ้นต่อก็996ตอนนี้คงรับแล้วแต่คุณผู้ชมนะใช่ครับนี่คือเป็นกรอบสำหรับการเทรดดิ้งระหว่างวันมันมากลางทางแล้วเอ้าเซตเปิดแล้วดูซะหน่อยโอ้โหเปิดมาท่านก็ขึ้นมาตอนนี้7จุดแล้วเนี่ย 1581.98 จุดบวกไป 7.05 จุด1581.98 จุดยืนตอนนี้อยู่เหนือเนาะแล้วก็แนวต้านคือให้แนวต้านอยู่ที่1590ตอนนี้1582แล้วอีก8จุดขึ้นมาแรงมากเลยนะคะถ้าเกิดระหว่างวันเดี๋ยวต้องคอยดูด้วยนะคะที่1575เป็นสำคัญเลยนะเป็นหลักเลยถ้าเกิดหลุดนี่อาจจะ1565ได้เห็นนะคะต่อมาโตโยไทย TTCL ค่ะTTCL ยังไม่มีตอนนี้18.90ค่ะครับสำหรับตัวโตโยไทยนะครับถ้ายังไม่มีรอนิดนึงนะครับรอนิดนึงสาเหตุที่ผมบอกให้รอเนี่ยเพราะตอนนี้เขากำลังพยายามทดสอบบริเวณ19บาทอยู่เนี่ยเป็นอัพเทรนด์ไลน์ชานแนลของเขานะครับถ้าพ้น19บาทได้อาจจะพอโลบายได้ค่ะนะครับเพื่อมองแนวต้านถัดไปบริเวณ20แต่ถ้าไม่พ้น19บาทจะถูกกดลงมาหาแนวรับบริเวณ18บาทอีกครั้งนึงนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ตรงนี้ถือว่าไม่ใช่จุดเข้าซื้อนะตอนนี้ค่ะนะครับรอนิดนึงให้พ้นแนวต้านหรือถ้าไม่พ้นแนวต้านก็ลงมาหาแนวรับค่ะรับก็18บาทใช่ครับถ้าไม่พ้น19บาทเนี่ยจะกดลงมาเป็นกรอบเซเว่นที่18บาทอีกครั้งนึงดูซิว่าจะพ้นไหมถ้าพ้นก็ follow buy ไปใช่ครับโอเคพอเปิดขึ้นมาก็เตรียมจะย่อละเซตขึ้นมาแรงลงแรงว่ะต่อ TACC ค่ะ TACC ยังไม่มีนะคะตอนนี้6บาท65ค่ะครับ TACC นะครับยังไม่มีสำหรับตัว TACC นะครับจริงๆถ้าจะเทรดดิ้งได้นะครับมองการแกว่งขึ้นเนี่ยน่าจะทดสอบบริเวณไฮเดิมที่ทำเอาไว้ก่อนหน้านี้ได้นะครับคือบริเวณ7บาท60นะครับ7บาท60นะครับแต่ถ้ายังไม่มีแล้วแบบว่าจะถือยาวเนี่ยผมยังไม่แนะนำให้ซื้อละกันเพราะว่าดูเทรนด์เราก็ถือว่าเป็นเทรนด์ที่ยังไม่ได้เป็นขาขึ้นแต่เป็นขาลงนะครับแล้วตรงนี้เล่นการเก็งกำไรเอารีบาวด์นะครับแนวรับ 6.3 แนวต้าน 7.6 นะครับแล้วก็สต็อปลอส 6.2โอเคโมโนค่ะแนวโน้มตัวนี้เป็นยังไงคะรับได้ไหมคะตอนนี้3บาท66สตางค์ครับสำหรับโมโนนะฮะ เป็นการแข่งตัวออกข้างอยู่นะครับแต่ว่าพื้นฐานเนี่ยกำไร Q2 ลุ้นดีมากลุ้นว่าจะออกมาดีมากนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเป็นลักษณะการแข่งออกข้างเพื่อลุ้นขึ้นนะฮะลุ้นขึ้นโอกาสในการขึ้นค่อนข้างมากกว่าค่ะนะครับก็มองแนวรับที่บริเวณ3บาท60แนวต้านที่บริเวณ3บาท90นะครับแนะนำแกว่งตัวกรอบบริเวณนี้ก่อนนะครับโอเค360ถึง390อย่าให้หลุด360ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับ360ถ้าหลุดลงมาก็สต็อปลอสครับค่ะต่อมา WHA ค่ะ WHA มีถามมา2ท่านท่านนึงบอกว่ายังไม่มีอีกท่านนึงบอกว่าต้นทุน3บาท52ยังไม่มีรับได้ไหมคะตอนนี้3บาท10ครับถ้ายังไม่มีนะครับตรงนี้แนะนำสะสมได้มันแกว่งตัวที่เส้น200วันเนี่ยครับกรณี worst case 3บาท stop loss เพราะนั้นถือว่า stop loss ไม่ไปนะนะฮะเพราะนั้นรับบริเวณนี้ได้นะครับแล้วก็3บาท stop loss นะครับการแกว่งขึ้นเนี่ยถ้ายังไม่ได้มีปัจจัยอะไรใหม่เพิ่มเติมนะครับถ้ายังไม่มีปัจจัยอะไรใหม่เพิ่มเติมน่าจะแกว่งทดสอบบริเวณ3บาท30นะฮะเป็นการแกว่งอยู่ในกรอบนี้นะไซด์เวย์ออกข้างบริเวณ3บาทถึง3บาท30โอเคนะครับแล้วท่านที่ต้นทุน3บาท52ถ้าต้นทุน3บาท52นะครับอาจจะซื้อถั่วเฉลี่ยบริเวณนี้นะครับเพื่อถั่วเฉลี่ยต้นทุนลงมาแล้วก็แถวๆ3บาท30มาดูกันอีกทีว่าพ้นไหมถ้าพ้นถือต่อถ้าไม่พ้นขายเพื่อตัดขาดทุนให้น้อยที่สุดโอเค
ต่อมานะคะ JWD JWD ยังไม่มีค่ะโอ้โหวันนี้เปิดกระโดดด้วยตอนนี้8.80 บาทครับตัว JWD นะครับถ้าดูจากกราฟเนี่ยถ้าดูรายวันอาจจะมีพักผลการเปิดกระโดดนะฮะแต่ถ้าดูจากกราฟเขาเนี่ยยังไม่มีเทรนด์กันค่ะนะฮะแกว่งค่อนข้างจะไม่มีเทรนด์นะครับแนวต้านเนี่ยมองไปที่บริเวณ9.10 บาทก่อนค่ะนะครับ9.10 บาทนะครับถ้าพ้นได้นะครับถ้าพ้นได้นะครับอาจจะมองไปที่บริเวณใกล้ๆ10 บาทได้นะแต่ถ้าไม่พ้น9.10 บาทเนี่ยนะครับน่าจะถูกกดลงมาอยู่เหมือนเดิมนะฮะแนวรับของเขาเนี่ยเส้น200 วันที่แกว่งอยู่ตอนนี้นะฮะคงจะอยู่ที่บริเวณ8.70 บาทนะครับ8.70 บาทนะเส้น200 วันนะครับก็ถ้ายังไม่มีก็เราไม่มีเก็งกำไรบริเวณนี้แล้วก็ลุ้นขาย9.10 บาทค่ะนะครับพอเราพูดมันกระโดดเปิดแก๊ปเนาะพอเราพูดแล้วมันก็เริ่มจะลงนะจะลงมาให้รับอะไรอย่างงี้ปะเป็นไปได้ฮะแล้วก็เผื่อสต็อปลอสนิดนึงนะครับสต็อปลอสนิดนึง8.40 บาท8.40 บาทนี้โอเคคุณผู้ชมส่งมาได้เรื่อยๆนะคะคำถามในแฟนเพจนะคะกดลิงก์แล้วก็โพสใต้วิดีโอนี้นะคะดีคอฟคุณผู้ชมถามว่าสายไปไหมที่จะเข้าครับตอนนี้สำหรับตัวดีคอฟนะฮะอาจจะสายไปสักนิดนึงนะเพราะว่าตรงนี้ผมเชื่อว่าเป็นการรีบาวจากภาวะที่มันโอเวอร์โซลต่างๆคือขายพอถูกฟอร์เซลแล้วก็เด้งกลับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพื้นฐานยังไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยผมว่าก็คือเด้งกลับมาในจุดที่ก่อนมันจะลงนะก็คือบริเวณ6 บาทบวกลบแถวๆนี้แหละค่ะนะครับเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่มีก็ยังไม่ต้องเข้าค่ะนะครับผมมองว่าอันนี้เป็นแค่การรีบาวด์กลับมาสู่ที่เดิมค่ะนะครับยกเว้นในกรณีที่มีแรงซื้อกลับจริงๆนะแล้วเบรกผ่าน6.90 บาทผ่าน6.90 บาทนะครับอาจจะเก็งกำไรเพื่อลุ้นแถวๆเส้น200 วันของเขาเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณ7.90 บาทค่ะนะครับแต่ถ้าไม่ได้พ้น6.90 บาทแรงซื้ออาจจะไม่ได้หนาแน่นมากนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็บอกว่ายังไม่น่าเข้าซื้อนะครับผมบอกว่าการรีบาวด์ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมีความเสี่ยงที่จะถูกขายทำกำไรด้วยซ้ำโอเคถ้างั้นอย่าเพิ่งเลยเนาะดูเอาชัวร์ๆก็6.90 บาทก่อนนะคะพ้นก่อนนะคะแล้วก็ไปขาย7.90 บาทKTC ค่ะ KTC 125 บาทเป็นต้นทุนโอ้ครับสำหรับตัว KTC นะฮะโอกาสที่จะขึ้นถึง125ในเร็วๆนี้คงจะเหนื่อยสักนิดนึงนะครับคงจะเหนื่อยสักนิดนึงนะครับเพราะว่าปัจจัยลบค่อนข้างเยอะนะครับปัจจัยลบค่อนข้างเยอะในเรื่องอย่างที่เราทราบกันแล้วในเรื่องการคุมเข้มบัตรเครดิตค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้อาจจะถ้ารับความเสี่ยงได้นะครับอาจจะซื้อถัวเฉลี่ยบริเวณนี้เพื่อรอการรีบาวด์ขึ้นไปแล้วก็หาจังหวะตัดขาดทุนนะครับหาจังหวะตัดขาดทุนถ้าเกิดว่าซื้อบริเวณ100 บาทบวกลบแถวๆนี้นะเพราะว่าแถวนี้ก็ถือว่าไม่ได้แพงนะแต่การรีบาวด์ขึ้นไปเนี่ยถ้ามันไม่ได้มีข่าวบวกอะไรเพิ่มเติมมากนักเนี่ยก็มองว่าไม่ได้ไปไกลนะนะครับก็มองแนวต้านในการดีขึ้นนะฮะที่บริเวณ112ถึง116ค่ะนะครับถ้าซื้อบริเวณนี้แถวๆรอย่องมาแถวๆ100ต้นๆ นะครับแล้วก็112ถึงโทษนะครับ112ถึง116นะก็เป็นจุดที่อาจจะขายตัดขาดทุนโอเค112 116นะคะถัวตรงนี้นะบริเวณนี้บ้านปูค่ะบ้านปูนี่หุ้นฮอตฮิตถามทุกวันเลยนะเนี่ยถามวันหลายหลายคนด้วยตัวนี้ยังไงดีคะยังไม่มีรับได้ไหมคะครับสำหรับตัวบ้านปูนะครับถ้ายังไม่มีรับได้ไหมนะครับผมแบ่งเป็น2 ส่วนแล้วกันพื้นฐานก่อนเนี่ยพื้นฐานเนี่ยทางฝ่ายรีเสิร์ชเรามองว่าซื้อได้เนี่ยเรามองเป้าเนี่ยยังมองว่าอยู่ที่23.50 บาทอยู่23เรามองกำไร Q2 ค่ะครับเรามอง Q2 เนี่ยกำไรโตประมาณ 1,000% year on year แล้วก็ 49% Q1Q ค่ะปีก่อนฐานต่ำนั่นเองนะฮะแล้วก็โต Q1Q ด้วย 1,000% เลยนะครับถ้าดู Q1Q เป็นหลักก็ได้นะฮะประมาณ40%Q1Q แล้วว่าดูพื้นฐานดูดีแต่ถ้าดูเชิงกราฟนะครับถ้าดูเชิงกราฟผมอยากให้ถ้ารับความเสี่ยงได้น้อยเนี่ยผมอยากให้หุ้นวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ปิดเหนือ 16.50 บาทวันนี้หรือพรุ่งนี้เหนือ 16.50 บาทค่อยเข้าซื้อค่ะนะครับมันจะเริ่มเกิดสัญญาณซื้อเกิดขึ้นถ้าเกิดพ้น 16.50 บาทได้โอเคต้อง2 วันด้วยนะต้องอยากให้ดูราคาปิดนะฮะถ้าพ้น 16.50 บาทได้เนี่ยอาจจะเก็งกำไรนะมองแนวต้านถัดไปที่ 17.50 บาทอือฮึนะครับแต่ถ้ามันยังไม่พ้น 16.50 บาทเนี่ย
น่าจะเป็นการแกว่งสร้างฐานอยู่บริเวณนี้อีกครั้งหนึ่งต่ออีกสักระยะค่ะทีนี้ถามเผื่อเพราะว่าเดี๋ยวต้องมีคนถามแน่เลยว่าต้นทุนขนาดนี้จะทำยังไงเออครับถ้าต้นทุนอยู่ข้างบนนะครับอาจจะหาจังหวะในการซื้อถัวเฉลี่ยบริเวณนี้ก็คือแนวรับของเขาจุดโลเดิมที่ทำเอาไว้15.50 บาทค่ะนะครับถึง16 บาทบริเวณนี้ถ้ามันยังไม่พ้น16.50 บาทนะครับก็ย่อลงมาสะสมเพื่อรอการรีบาวขึ้นไปเพราะงบ Q2 น่าจะออกมาดีโอเคสมมติต้นทุนสูงก็ลงมาถัว15.50 บาทถึง16 บาทประมาณนี้ครับแล้วก็เด้งขึ้นมาหาจังหวะออกก่อนก็ได้โอเคนะครับแล้ว worst case จริงๆหลุด15.30 บาทส่วนที่เข้ามาถัวใหม่อาจจะตัดขาดทุนก่อนให้ขาดทุนน้อยหน่อยค่ะนะครับโอเคส่วนที่เข้ามาถัวนะคะหลุด15.30 บาทออกนะคะครับเบม BEM ต้นทุน7.60 บาทอ๋ออีกนิดเดียวคือมันก็ขึ้นไปเอายังไม่ถึงอีกนิดเดียว7.60 บาททีนี้ถามว่าไตรมาสนี้เนี่ยจะผ่านทุนไหมอ่ะใกล้แล้วเนี่ยดูท่าทางมันน่าจะไปเนาะครับดูกราฟเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นโมเมนตัมที่อาจจะแกว่งขึ้นค่ะนะฮะแกว่งขึ้นนะครับแต่การแกว่งขึ้นตรงนี้เนี่ยน่าจะพ้นทุนของนักลงทุนแหละ7.60 บาทนะครับแต่ผมมองว่าการแกว่งขึ้นตรงนี้ไปดูที่7.70 บาทค่ะ7.70 บาทพ้นไหมพ้นถือต่อไปรอขาย7.80 บาทโอเคถ้าไม่พ้น7.70 บาทขายก่อนค่ะดูที่7.70 บาทนะคะเอาให้ได้นะคะลุ้นด้วยอีกนิดเดียวMTLS ค่ะยังไม่มีตอนนี้35.50 บาทครับ MTLS นะครับยืนเหนือ35 บาทได้ซื้อได้นะครับมีสัญญาณซื้อนะครับซื้อได้ถ้ายืนเหนือ35 บาทเพราะนั้นตรงนี้ยืนเหนือแล้วซื้อได้นะครับแล้วก็มองแนวต้านเนี่ย2สเต็ปด้วยกันนะครับ1คือไฮเดิมที่ทำเอาไว้ก่อนหน้านี้36.25 บาทค่ะถ้าพ้นได้ซื้อต่อไปรอขายแถวๆ38ค่ะถ้าไม่พ้น36.25 บาทขายล็อกกำไรขึ้นมาก่อนโอเคนะครับและถ้าต่ํา35ถ้าต่ํา35อาจจะช็อตอะเกนขายออกมาก่อนนะครับเพื่อรอรับใหม่ที่บริเวณ 33.50 33.5 ครับอันนี้จะเป็นกรอบใหญ่ของเขาคือ 33.50 ถึง 38อือโอเคต่อมาค่ะ Advance ยังไม่มีรับได้ไหมคะ188.50 บาทสำหรับ Advance ถ้ายังไม่มีรอนะฮะตอนนี้เนี่ยวันนี้เปิดแกปของตัว Bollinger Band นะฮะ Bollinger Band กรอบบนเขาอยู่ที่ 186.5 ค่ะวันนี้เปิดมาเนี่ยเปิดมาก็ 189.5 ค่ะเพราะนั้นในภาพนี้ระยะสั้นแบบ Day Trade เนี่ยถือเป็นภาพที่เกิด Overbought ระยะสั้นนะโอเวอร์บอทระยะสั้นคือซื้อมากเกินไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรอภาพของการย่อตัวลงมาหาบริเวณกรอบบนของตัวบอลลูนเจอร์แบนด์เขาอีกครั้งหนึ่งก็คือบริเวณ186 ถึง 186.5นะครับค่อยเข้ารับนะครับจะดีกว่าผมเชื่อว่าอาจจะมีการพักลงมาหาแนวรับอีกครั้งหนึ่งได้เหมือนกันนะครับรอก่อนนะครับยังไม่แนะนำ follow by โอเครอก่อนเนาะRCL อุ้ย RCL ยังไม่มีค่ะครับตอนนี้ 8.5 บาทนะครับ RCL นะครับถ้าดูจากกราฟนะครับถ้าดูจากกราฟอย่างเดียวนะฮะอาจจะเก็งกำไรได้นะครับโดยนะฮะโดยผมอยากให้ดูที่บริเวณ8.20 บาทค่ะพ้น8.20 บาทได้เก็งกำไรตามได้ follow by ได้นะครับอาจจะเก็งกำไรขึ้นไปด้านบนเนี่ยผมมองที่8.40 บาทถึง8.60 บาทแต่ต้องพ้น8.20 บาทก่อนโอเครอ8.20 บาทนะคะถ้าไม่พ้น8.20 บาทนะถ้าไม่พ้น8.20 บาทรอจังหวะของการย่อลงมานะการย่อลงมาตรงนี้เนี่ยมองที่แนวรับ7.80 บาทนะครับโอเคคือมีอยู่2ทางคือยืนเหนือ8.20 บาทไปได้ค่อย follow by แต่ถ้าเกิดมันไม่ขึ้นไปรอมารับ7.80 บาทใช่ครับเพราะว่าดูลักษณะเนี่ยเป็นลักษณะการแกว่งเหมือนกับพยายามทดสอบยอดไฮเดิมก่อนหน้านี้อยู่ค่ะนะครับปตท.วันนี้375 บาทค่ะรับได้ไหมคะครับสำหรับปตท.นะครับถ้ารับความเสี่ยงได้ตรงเส้น200 บาทบริเวณนี้แถวๆ372 ถึง 375บริเวณนี้เนี่ยอาจจะเข้าสะสมได้นะครับถือว่าเป็นเส้น200 วันก็คือน่าจะมีแรงสู้ที่บริเวณนี้อยู่ค่ะนะครับน่าจะมีแรงสู้ที่บริเวณแนวรับอยู่นะครับแล้วก็ถ้าซื้อบริเวณนี้นะครับถ้าซื้อบริเวณนี้นะครับมองแนวต้านด้านบนนะครับมองแนวต้านด้านบนถ้าเกิดว่ามีภาพของการฟื้นตัวขึ้นไปได้เนี่ยผมมองว่ามีโอกาสทดสอบที่บริเวณ380 ถึง 384
นะครับเป็นแนวต้านก่อนนะครับแล้วก็โอกาสจะกลับขึ้นไปด้านบนเนี่ยก็ต้องรอปัจจัยต่างๆก่อนในเรื่องของราคาน้ำมันนะครับแต่ตอนนี้มองที่380ถึง384ก่อนนะครับก็สะสม372 375ครับ stop loss นะครับ stop loss ถ้าหลุด365 365 stop loss คือหลุดโลนะฮะหลุดโล stop loss ก่อนค่ะเสนา development ต้นทุน3.90 ตอนนี้ 3.82 ครับสำหรับตัวเสนานะครับถ้ามีอยู่เนี่ยผมแนะนำให้ถือรอดูสักนิดนึงนะครับถือรอดูสักนิดนึงนะฮะจริงๆเนี่ยถ้าเป็น day trade หรือ trading เนี่ยอาจจะ stop loss ไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแต่ถ้ายังถืออยู่นะฮะผมอยากให้ดูที่ 3.72 ค่ะ 3.72 อีก10ตังค์นะครับตรงนั้นจะเป็นแนวรับสำคัญถ้าหลุดอาจจะปัจจัยสับลอดแต่ถ้าไม่หลุด3.72นะฮะผมมองว่าน่าจะมีภาพของการฟื้นได้หรือวันนี้ถ้าไม่ต่ำกว่า3.80เนี่ยแล้วมีภาพของการฟื้นขึ้นไปได้ก็น่าจะแกว่งตัวขึ้นได้ทดสอบแถวๆ3.96ได้นะครับโอเคถัวได้ไหมถัวได้ไหมถัวได้นะครับแล้วก็อย่าให้หลุด3.72นะคะถูกครับ3.72ถ้าหลุดสับลอดก่อนโอเคครับจะเป็นการหลุดเทรนด์ IRPC ค่ะIRPC ยังไม่มีตอนนี้5.35 สตางค์ค่ะแล้วก็อีกท่านนึงก็มีถามมา2ท่านขออภัยไม่มีด้วยอยากจะเล่นสั้นได้ไหมครับ IRPC ถ้ายังไม่มีนะครับถ้ายังไม่มีดูที่545อีกนิดนึงนะครับอีก10ตังค์พ้น545ได้เก็งกำไรตามลุ้นไฮเดิม570แต่ถ้าไม่พ้น545นะครับถ้าไม่พ้น545นะครับอาจจะแกว่งตัวที่แถวๆนี้520ถึง545ค่ะนะครับแล้วก็510 stop loss โอเคคุณผู้ชมยังส่งคำถามมาได้นะเวลาอีกเยอะเลยเพียบ InTouch ค่ะ InTouch ต้นทุน68บาทค่ะตอนนี้59.75โอ้โหต้นทุนสูงยังไงดีคะถัวต้องถัวแล้วล่ะมั้งIntouch นะครับเอาภาพของ Day Trade ก่อนเผื่อสำหรับคนละเนี่ยอยากเล่น Day Trade ถ้าเหมือน Advance นะครับ Overbought ระยะสั้นรอการลงมาพักแถวๆ59บาทก่อนค่ะนะครับแต่ถ้าอยากถัวเฉลี่ยนะถ้าอยากถัวเฉลี่ยนะครับผมมองให้เซฟๆเลยเอาแบบปลอดภัยนะครับ58บาท58บาทโอเคก็คือถัวเฉลี่ยนะที่บริเวณ58ถ้าจะถัวก็คือ58บาทครับแต่ว่าถ้าเกิดใครยังไม่มีก็รับประมาณ59บาทถ้าจะเล่นเทรดดิ้งนะครับ59บาทเป็นจุดที่ผมมองว่าลงมารับตรงนั้นปุ๊บเนี่ยอาจจะมีภาพของการรีบาวด์ได้ค่ะนะครับแต่ว่าถ้าจะรับแบบว่าเอาถัวเฉลี่ยเพื่อต้นทุนให้ละลายต้นทุนด้านบนเนี่ยอาจจะมองแถวๆ58นะครับแล้วต้านให้เท่าไหร่คะครับสำหรับตัว InTouch นะครับถ้ามีการพักลงมาอย่างที่คิดจริงๆนะฮะแล้วก็รอการดีดขึ้นมาอีกรอบเนี่ยผมอาจจะมองแนวต้านที่บริเวณ62บาทถึง63บาท62ถึง63โอเคนะครับก็คือไฮเดิมก่อนหน้านี้ที่ทำเอาไว้นั่นแหละค่ะนะครับใกล้เคียงกันนะฮะค่ะต่อมา IT City ค่ะยังไม่มีค่ะขอแนวรับแนวต้านครับสำหรับตัว IT City นะครับถ้ายังไม่มีนะฮะถ้ายังไม่มีเนี่ยอาจจะรอการย่อลงมาก่อนนะครับการแกว่งตัวของเขาเนี่ยมองกรอบอยู่ที่แนวรับนะครับแนวรับ4.10นะครับแนวรับที่น่าสนใจคือ4.10นะครับแนวต้านนะครับแนวต้านถ้ายืนได้4.10เนี่ยการแกว่งตัวตรงนี้นะครับก็คงจะมองไฮเดิมที่ทำเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับคือที่บริเวณ4.72ก่อนนะครับโอเคก็รอลงมา4.10ก่อนเนาะตอนนี้มัน4.26ไม่รู้มันจะลงมาให้หรือเปล่าเนี่ยนิ่งแบบอยู่ราคานี้มา2วันแล้ววันนี้วันที่2ก็แนวต้าน4.72นะคะฮาน่าฮาน่าต้นทุน51บาทเลิกดีไหมเนี่ยโอ้ยลุ้นหน่อยเนาะลุ้นหน่อยได้ไหมอะตอนนี้ไซด์เวย์ครับสำหรับตัวฮาน่าถ้าจะเลิกนะฮะถ้าจะเลิกหลุด50โอเคหลุด50ยอมนะครับแต่ถ้าไม่หลุด50เนี่ย อาจจะลุ้นในเรื่องของการดิดขึ้นได้ถ้ามันพ้นแถวๆ 51.5 ค่ะถ้าพ้น 51.5 เนี่ยอาจจะมองถึงไฮเดิมได้นะครับก็คือเป็นการเบรกออฟไซด์เวย์ค่ะแต่ถ้าหลุด50ยอมค่ะนะครับ50บาทเป็นจุดตัดสินใจนะคะหลุดนะยังไม่หลุดไม่ต้องนะ HFT ค่ะหัวฟงยังไม่มีค่ะตอนนี้5.55สตางค์ครับตัวโวลฟงหรือ NFT นะครับในเชิงกราฟยังไม่มีเทรดดิ้งได้นะครับดีดขึ้นมาปุ๊บ
แกว่งตัวออกข้างแต่ว่าการแกว่งตัวออกข้างเขาเนี่ยจะเห็นว่ายกโลขึ้นทุกครั้งเลยค่ะนะทุกวันนี้ยกโลขึ้นยกโลขึ้นยกโลขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเทรดดิ้งตรงนี้นะครับสำหรับตัวหัวโฟมนะครับมองแนวต้านที่ผมมองว่าจะเป็นจุดเบรกเนี่ยสำหรับวันนี้นะครับมองไว้ที่5.65 บาทค่ะผ่าน5.65 บาทได้เนี่ยมองเป็นเรื่องการเบรกเอาขึ้นไปนะเบรกแนวต้านขึ้นไปนะครับมองแนวต้านเนี่ยไฮเดิมทำไว้5.80 บาทก่อนพ้น5.80 บาทได้มองด้านบนถัดไปเลยคือ6.10 บาทค่ะนะครับโอเคก็คือแล้วก็เผื่อไว้ซับลอสนะครับเผื่อซับลอสไว้นะครับคือ5.30 บาทคือรับตรงนี้ได้เลยใช่ไหมคะครับรับตรงนี้ได้ครับโอเคเพราะจะเห็นว่ายกโลขึ้นขนาดนี้ผมมองว่าน่าจะเป็นพร้อมที่จะแกว่งขึ้นOkay. นะครับแต่ถ้าโค้นจะถาว5.65 ได้เนี่ยค่อนข้างคอนเฟิร์มไปแน่นอน5.80 บาท6.10 บาทนะคะนี้5.30 บาทครับMGT MGT ยังไม่มีค่ะตอนนี้3.16 บาทครับสำหรับตัว MGT ถ้ายังไม่มีนะครับเป็นลักษณะของการเก็งกำไรกรอบขาขึ้นนะฮะกรอบขาขึ้นใหญ่ๆของเขาก่อนนะครับเผื่อไม่ภาพใหญ่ก่อนกรอบขาขึ้นกรอบใหญ่ของเขาเนี่ยอยู่ที่2.84 บาทถึง3.40 บาท2.84 บาทถึง3.40 บาทอันนี้คือกรอบใหญ่นะครับอันนี้คือกรอบใหญ่แต่ว่าสำหรับการเล่นเทรดดิ้งนะครับผมอยากให้ดูที่เส้นค่าเฉลี่ย10วันเป็นเกณฑ์ในการเข้ารับนะครับคือบริเวณ3.04 บาทนะครับ3.04 บาทเป็นจุดในการเข้ารับนะครับถ้าเกิดมีภาพการย่อลงมานะครับแล้วก็แนวต้านด้านบนคือ3.40 บาทค่ะแล้วก็หลุดสต็อปลอสนะครับก็คือกรอบด้านล่างที่บอกเอาไว้2.84 บาทโอเคหลุด2.84 บาทออกนะคะคอม7ต้นทุน12.30 บาทค่ะตอนนี้11.60 บาทมีลุ้นไหมครับถ้าต้นทุน12.30 บาทเนี่ยผมอยากบอกว่าขี่คอกองทุนอยู่นะฮะแปลว่าเราอยู่เหนือเขาเหรอคะหรือยังไงคะปลายปีที่ผ่านมากองทุนบิ๊กหลอดไปที่12.60 บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกองทุนที่ลงทุนด้วยฟันดัมเบลท์แล้วแค่คลาดซื้อที่12.60 บาทแล้วผมเชื่อว่าตรงนี้ถือว่าฟันดัมเบลท์ในเชิงของพื้นฐานนะถือว่าไม่น่าจะกังวลมากนะค่ะนะครับแต่ในเชิงกราฟเองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าในช่วงตั้งแต่พ้นไตรมาสที่หนึ่งมาเนี่ยก็คือหมดสตอรี่ในช่วงของไฮซีซั่นเขาก็ถูกแรงขายริมมาเรื่อยๆแล้วตอนนี้ก็เริ่มที่จะตั้งฐานเตรียมฟื้นอีกครั้งเพื่อรอรับช่วงไฮซีซั่นอีกทีช่วงปลายปีพร้อมกับตัวไอโฟนใหม่ค่ะนะเพราะนั้นผมว่าไม่น่ากังวลค่ะนะครับไม่น่ากังวลนะครับก็มองแนวต้านรอบนี้เนี่ยมองที่แถวๆ12 บาทก่อนพ้น12 บาทได้เนี่ยอาจจะมองไปถึง13 บาทได้นะครับแนวต้านใกล้12 บาทก่อนเป็นจิตวิทยานะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแนวรับนะครับในส่วนตัวแนวรับเองเนี่ยตอนนี้อยู่ที่11.50 บาทเป็นแนวรับคือเส้นค่าเฉลี่ย10 วันนะครับสำหรับคนเล่นเทรดดิ้งนะฮะ11 บาทให้เป็นจุดสต็อปลอสนะครับค่ะทีนี้ถามนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้บอกว่ากองทุนซื้อตอน12.60 บาทมันมีความเป็นไปได้ไหมคะมีโอกาสไหมว่าสมมุติว่าราคามันไม่ไปสักทีกองทุนเขาเคยมีตัดขาดทุนบ้างไหม อยากรู้ปกตินะครับ ปกติเนี่ยมักจะไม่ค่อยตัดขาดทุนถ้าเกิดว่าไม่ใช่กองสมอลแคปที่อาจจะเล่นเทรดดิ้งเพราะว่าเท่าที่ดูรายชื่อผู้ถือหุ้นที่เพิ่มเข้ามาตั้งแต่ตอนบิ๊กหลอดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกองทุนขนาดใหญ่สักนิดนึงนะครับถ้างั้นก็วางใจได้เราต้นทุนต่ำกว่าเขาแล้วยิ่งซื้อตอนนี้ยิ่งต่ำกว่าเขาใหญ่เลย ครับเพราะว่าถ้าดูผู้ถือหุ้นนะฮะที่เป็นกองทุนที่เข้าไปถือเนี่ยกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผลก็ชื่อก็บอกนะครับระยะยาวปันผลกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวพลัสค่ะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยบลจ. UOB กองทุนเปิดบรรษัทพิบาลหุ้นระยะยาวค่ะเนี่ยทุกชื่อนี่คือระยะยาวหมดเลยนะครับระยะยาวนะเนี่ยก็สบายใจเนาะจนถึงชื่อสุดท้ายในสเตรทที่โชว์อยู่นะที่เป็นสมุดล่าสุดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัทการบินไทยอันนี้เขาให้พนักงานเลยนะเขาลงทุนให้พนักงานนะคุณผู้ชมเพราะนั้นด้วยชื่อทั้งหมดที่ถืออยู่ว่ากองทุนไม่น่าจะคัดเพียงแต่ว่ากองทุนที่รับบิ๊กหลอดแถว12.60 บาทเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นกองทุนไหนเท่านั้นเองนะครับเพราะผมไม่เปิดเผยชื่อกันค่ะนะครับโอเคตัวต่อมาปัญจวัฒนาพลาสติก PJW ค่ะต้นทุน3.16 บาทครับสำหรับตัว PJW นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นการย่ำ double bottom นะฮะที่โลที่เขาทำมาไว้ที่2.76 บาทนะฮะก็ทำย้ำ2 ครั้งนะฮะตั้งแต่รอบแรกที่มีการปรับลงมาแรงๆรอบนี้ย้ำอีกครั้งนึงถ้าไม่หลุดนะถ้าไม่หลุดแถวๆนี้เนี่ยอาจจะคาดหวังในเรื่องของการแกว่งตัวขึ้นไปแถวๆ3 บาทก่อน
ค่ะแล้วแถวๆ3บาทเนี่ยนักลงทุนที่มีอยู่ถ้ายอมตัดขาดทุนได้อาจจะตัดขาดทุนแถวๆ3บาทก่อนนะฮะเพราะว่าตรงนั้นเส้น200วันผมเชื่อว่าต้องใช้เวลาในการทดสอบเหมือนกันคงไม่ได้พ้นภายในทันทีนะครับนอกจากว่าปัจจัยพื้นฐานมีการเปลี่ยนแปลงนะครับห้ามหลุด2บาท76เนาะถ้าหลุดยังไงก็ต้องตัดขาดทุนแต่ว่าจะหนักกว่าตอนที่ไปขายตอน3บาทอ่ะครับก็คือรอรีบาวขายดีกว่านะครับยกเว้นว่ามองผิดจริงๆคือหลุดเลยนะครับก็ต้องยอมเนาะครับไดเมทต้นทุน2บาท90ค่ะครับสำหรับตัวไดเมทนะครับต้นทุน2บาท90นะครับตรงนี้เนี่ยผมแนะนำให้ถือรอรีบาวสักนิดนึงค่ะมันลงมาเป็นหลุดโลเรื่อยๆจริงๆนะครับเพียงแต่ว่าตรงนี้เนี่ยโอเวอร์โซนะโอเวอร์โซนะฮะ RSI ตอนนี้อยู่ที่25ค่ะนะ RSI 25นะครับแล้วเมื่อวานเนี่ยทำแท่งเทียนเป็นลักษณะโดจิเป็นกากบาทเป็นไม้กางเขนนะครับลักษณะนี้ก็รอนะลุ้นในเรื่องของการฟื้นตัวรีเวอร์เซลขึ้นไปแถวๆ 2.90 มีลุ้นนะครับตรงนั้นเส้น200วัน 2.90 มีลุ้นนะครับซึ่งได้แค่นั้นตรงนี้เนี่ยถ้ามันไม่ได้มีพื้นฐานอะไรเปลี่ยนเนี่ยอย่างที่บอกนะครับถ้าเราไม่แน่ใจพื้นฐานดูว่าขึ้นไป 2.90 ก็น่าจะพอใจก่อนเพราะว่ายังไม่รู้จะพ้นไหมค่ะครับต้นทุนเลย 2.90 ครับ2.60 stop loss นะครับถือว่าหลุดโลนะครับโอเคคุณสุชาติเนี่ยนั่งมอง S50U17 อยู่มันอยู่ที่เดิมเลยไม่ขยับไปไหนเลยเซตก็แบบจากถ้าอะไรนะจาก8จุดลงมา6จุด6จุดแล้วที่ขึ้นไป8จุดอีกละก็ต้องบอกว่าเป็นแพทเทิร์นที่คนเล่นฟิวเจอร์อึดอัดมาหลายเดือนแล้วมาอีกแล้วมันมาอย่างนี้อีกแล้วเมื่อวานนี้ยังอุตส่าห์ดีใจว่าเอ้ยมันขึ้นเนาะวันนี้ท่านนิ่งอีกแล้วอดเล่นอีกแล้วเนี่ยคือไม่ใช่แค่ฟิวเจอร์นะ DW ก็มีความนิ่งก็ไม่กล้าแล้วเนี่ยอันนี้993นะขยับแล้วไม่เอาแล้วมันไปละเอาต่อ UTP ค่ะ United Paperตอนนี้ 7.50 รับได้ไหมคะครับสำหรับตัว UTP นะครับในเชิงกราฟเองเนี่ยถือว่าถ้าเล่นเก็งกำไรรับความเสี่ยงได้นะครับถือว่าน่าสนใจเพราะว่าเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยมันเริ่มที่จะเป็นลักษณะหมุนตัวขึ้นค่ะยังไม่ตัดกันซะทีเดียวนะครับคือ3วัน5วัน8วัน10วันเนี่ยเริ่มที่จะหมุนตัวขึ้นมาอยู่ในระดับเดียวกันจากก่อนหน้านี้ที่มันเรียงลงมานะการม้วนตัวขึ้นตรงนี้เนี่ยอาจจะมองนิดนึงนะถ้ารับความเสี่ยงได้นะถ้ารับความเสี่ยงได้เขาซื้อบริเวณนี้นะเขาซื้อบริเวณนี้เพื่อคาดหวังการดีดขึ้นไปแถวๆ 7.80 ค่ะนะครับแล้วก็จุดทัดนะฮะถ้าผิดทางคือ 7.40 นะครับถ้าจะเล่นเก็งกำไรนะครับแต่ถ้าจะมองในภาพที่ใหญ่ขึ้นสักนิดนึงนะถ้ามองในภาพที่ใหญ่ขึ้นสักนิดนึงนะครับก็อาจจะรอที่บริเวณ 7.20 เป็นแนวรับนะครับโอเค7.20 รับแล้วก็นาต้านเท่าไหร่นะคะ7บาทเท่าไหร่นะคะ7.80 7.80โอเคครับแต่ถ้ารับความเสี่ยงได้ตรงนี้ผมมองว่าน่าสนใจในการเก็งกำไรแต่ว่าหลุด740คัทสำหรับการเล่นเก็งกำไรนะครับ740ให้เป็นจุดคัทเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นการ1คือเบรกเทรนด์2คือกลุ่มเป็นค่าเฉลี่ยเริ่มเรียนตัวสวยค่ะโอเคS ค่ะสิงห์เอสเตทโอ้ต้นทุน4.92 วันนี้ลงแรงมาก4.26 ครับสำหรับตัว S นะครับถ้าหลุดโล418อาจจะต้องยอมค่ะนะครับอาจจะต้องยอมนะครับหลุด418อาจจะต้องยอมครับแต่ลุ้นรีบาวนะฮะมีแท่งแดงใหญ่ๆลักษณะนี้ลุ้นรีบาวครับค่ะอันนี้ปลอบใจสักนิดนึงเพราะ RSI ลงไป22แล้วโอกาสที่มันจะลงได้อีกเนี่ยอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็ผมเข้าใจว่าอาจจะมีเรื่องของการเพิ่มทุนหรือเปล่าฮะคุณเอสไม่อันนี้ไม่ขอเช็คข่าวลองเช็คดูนะคะก็เมื่อกี้มีเพิ่มทุน PP ที่ราคา 4.16 เอ้านะครับอันนี้ข่าวมาเมื่อเช้านี้แล้วครับแล้วถ้าเพิ่มทุนที่ 4.16 แปลว่าโอกาสที่จะหลุดน้อย4.18ลงไปก็มีเพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าลักษณะนี้ปุ๊บเนี่ย4.18อาจจะไม่หลุดนะครับเพราะว่าเหมือนกับเป็นราคาที่เป็นจิตวิทยาละแถวๆบริเวณนั้นนะครับว่านักลงทุนรายใหญ่ต้องบอกว่าเป็นรายใหญ่เพราะว่าเป็นการเพิ่มทุนแบบ PP ค่ะนะครับมอง value ของเขาที่บริเวณนั้น
ซึ่งเขาก็คงไม่อยากให้หยุดให้หลุดบริเวณนั้นถ้าเกิดหลุด4.16ก็คือหลุดต้นทุนเขาครับก็การเพิ่มทุนน่าจะมีปัญหาทีนี้คนที่ต้นทุน4.92ถัวได้ไหมคะลงมาขนาดนี้ละ4.92ถัวได้ไหมรับความเสี่ยงได้ถัวได้ค่ะนะครับอย่างที่บอกนะฮะผมบอกว่า RSI มันลงมา20กว่าณขณะนี้เนี่ยอาจจะลุ้นรีบาวนะครับอาจจะลุ้นรีบาวเพราะมันเพราะเมื่อกี้ตอนที่เราคุยกันแป๊บเดียวเองนะตอนมันลงไป4.20ตอนนี้ขึ้นมา4.24ละครับแล้วถามว่ารีบาวได้ถึงตรงไหนเอาใกล้ๆก่อนแล้วกันผมมองที่4.50ถึง4.60โอเคนะครับลองดูอันนี้ขึ้นเริ่มขยับขึ้นเรื่อยๆนะอย่างที่บอกคือมันเป็นการเพิ่มทุน PP เพราะนั้นเนี่ยนักลงทุนรายใหญ่มีการศึกษาข้อมูลพอสมควรแล้วล่ะนะมันไม่ใช่เป็นการเพิ่มทุนแบบทั่วไปค่ะนะครับโอเคลองลุ้นดูนะBLA BLA 43.75 บาทแต่ต้นทุนเนี่ย52 บาทครับสำหรับตัว BLA นะครับเป็นเทรนด์ขาลงค่อนข้างสวยงามเลยต้องบอกว่าเป็นเทรนด์ขาลงค่อนข้างชัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีอยู่นะครับถ้ามีภาพการรีบาวขึ้นมาได้เนี่ยอาจจะหาจังหวะการขาดทุนค่ะนะให้ขาดทุนน้อยหน่อยนะครับมองแนวต้านรอบนี้ที่46 บาทค่ะถ้ารีบาวขึ้นไม่ได้นะครับแถวๆ46อาจจะทยอยตัดขาดทุนออกมาบางส่วนก่อนค่ะอย่างนี้ถั่วก่อนได้ไหมอ่ะครับถ้าจะถั่วเนี่ยตรงนี้เสี่ยงสูงสักนิดนึงนะแถวๆ43เพราะว่าถ้าหลุด43ปุ๊บเนี่ยผมมองว่าอาจจะเห็น41.5โอ้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารับความเสี่ยงได้ถั่วตรงนี้สเต็ปที่1ค่ะแล้วถ้าเวิร์สเคสจริงๆลงไปแถวๆ41.42ถั่วสเต็ปที่2เพื่อรอการรีบาวด์ขึ้นมาแล้วออกโอเคนะครับซึ่งไปได้แค่46 45ถึง46ค่ะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดระยะเวลายิ่งทิ้งห่างไปเรื่อยเนี่ยตัวดาวเทรนด์ไลน์ก็ที่ยิ่งกดตัวแนวต้านลงมาต่ำลงนะครับโอเคสู้ๆต่อมา CSS ค่ะ CSS ต้นทุน3.19ครับเมื่อเช้าไปไฮ3.20ไม่รู้ว่ารับวันนี้หรือเปล่าเนี่ย3.19ครับสำหรับตัว CSS นะครับตรงนี้แบ่งตัวออกข้างนะครับยังไม่ได้มีทิศทางอะไรนะครับก็ถ้าจะเล่นเก็งกำไรบริเวณนี้เนี่ย3.20ถ้าพ้นได้อาจจะเห็นไฮเดิมที่ทำก่อนหน้านี้3.34นะครับเพราะว่าจะเห็นว่ามันเกาะแถว3.20มาค่อนข้างนานค่ะนะตรงนั้นก็เป็นเส้น200วันเขาเส้นหนึ่งนะแล้วก็กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยก็เรียงตัวกันบริเวณนี้เพราะนั้นรอลุ้นพ้น3.20ไปรอขายได้ข้างบนที่3.34แต่นะแต่ถ้าหลุด3.12ขาดทุนนิดนึงยอมคัทลอสก่อนดีกว่าค่ะนะครับเพราะว่ามีโอกาสลงไปถึง3 บาทได้เหมือนกันโอ้โอเคครับขอข้ามมาท่านนี้หน่อยเพราะว่ามีถามตอนต้นถึงดีคอปคุณผู้ชมบอกว่าตกสวรรค์แล้วอยากจะรับที่เท่าไหร่เพราะตอนแรกเราคุยกันเนี่ยถ้าเบรก6.90ก็ follow by ไปมันไม่เบรกมันตกอย่างที่บอกฮะคือคนกำไรมา2ซิลลิ่งแล้วนั่นน่ะสิมันคือการเด้งกลับมาสู่จุดที่ก่อนจะลงค่ะเพราะนั้นเนี่ยคนที่มีกำไรถึง 60% แล้วเนี่ยพร้อมขายได้ทุกราคางั้นถ้าจะรับอย่าเพิ่งเลยเนาะรอให้นิ่งก่อนดีกว่าการแกว่งรอบนี้เพราะว่าคนที่รับไป2วันก่อนหน้านี้ผมเชื่อว่าวอลุ่มมหาศาลเหมือนกันนั่นน่ะสิ คือมันยังมีแก๊ปที่เปิดมาเมื่อวานนี้ด้วยนะครับรอก่อนแล้วกันค่ะอย่าเพิ่งเข้าไปเลยอย่างที่บอกรอให้นิ่งก่อนนะครับแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยที่บอก6.90คือถ้าเกิดแรงซื้อมันหนาแน่นจริงๆแต่ถ้ารู้ขึ้นมาจริงๆก็ follow by แต่ถ้าไม่พ้นจริงๆก็อย่างที่บอกถูกแรงขายไม่รู้ว่าเจ้ารีดเอาของมาเนี่ย มันชอบมีกรณีนี้ไงรีดให้เราตกใจอะไรเงี้ยตอบเราตอบไม่ได้นี่เราแค่คาดการณ์นะบังเอิญไม่ได้เป็นเจ้านั่นน่ะสิ PSS ค่ะพฤกษาต้นทุน23.30ตอนนี้22.50ครับสำหรับตัวพฤกษานะครับถ้ามีอยู่ผมว่าจริงๆมันเป็นตัวที่ปันผลโอเคเลยนะค่ะประมาณ 5% กว่าๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีอยู่จริงๆผมมองว่าการที่สุภาลัยเมื่อวัน2วันก่อนประกาศว่างดปันผลเนี่ยน่าจะทำให้กองทุนบางกองเนี่ยกลับมามองหุ้นproperty ที่ปันผลสูงค่ะก็คือขายตัวสุภาลัยแล้วมาหาตัวอื่นที่ปันผลสูงค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับตัวพฤกษานะครับผมมองว่าอาจจะถือต่อได้ค่ะนะครับถือต่อได้โดยมองแนวรับก่อนนะแนวรับของเขานะครับให้ไว้ที่22.40ค่ะ
นะครับเป็นแนวรับนะครับแล้วก็จุดคัตลอสนะครับอยู่ที่22.10 บาทค่ะนะครับในส่วนของตัวแนวต้านนะครับถ้ามาไม่หลุดที่22.40เนี่ยการแกว่งขึ้นตรงนี้เนี่ยอาจจะมองแนวต้านเป็น2สเต็ปสเต็ปที่1คือ23 บาทนะครับสเต็ปที่2ไฮเดิมนะครับก็ไม่ได้ไกลกันนัก23.3023.30โอเคครับแต่ต้นทุนเลยไม่เป็นไรแต่ถือได้เพราะว่าปันผลสูงครับยังไงก็มีปันผลแล้วผมเชื่อว่ากองทุนที่ขายสุภาลัยกันไปเมื่อวานเนี่ยก็ต้องหาหุ้นเข้ามาโหลดในกองเพิ่ มซึ่งเป็นแบบสมมติว่าเขาต้องการในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่มีปันผลดีๆใช่ตัวนี้อาจจะเป็นตัวเลือกก็อาจจะมี LPN Q House พึกษาในกลุ่มเหล่านี้นะครับที่อาจจะเป็นตัวเลือกที่2ถ้าเกิดเขาต้องขายสุภาลัยเพราะว่าเขาถึงคุยกับกองทุนบางกองเนี่ยคือบางกองจริงๆเนี่ยที่เขากำหนดนโยบายเป็นหุ้นปันผลแล้วเกิดประกาศไม่จ่ายปันผลเขาก็ถือต่อไม่ได้นะครับมันไม่ตามนโยบายเขาอะเนาะครับอดทนไปก่อนนะคะมาลีค่ะมาลีต้นทุน43 บาทตอนนี้41.75 บาทครับสำหรับตัวมาลีนะครับโอเวอร์โฟค่อนข้างชัดตอนนี้เริ่มสร้างฐานแถวๆ39-40ค่ะเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นภาพของการที่พยายามรีบาวนะพยายามที่จะรีบาวกลับนะครับการรีบาวกลับตรงนี้เนี่ยผมมองแนวต้านก่อนนะฮะว่าจะรีบาวไปได้ถึงตรงไหนสเต็ปที่1นะครับแนวต้านแรก44ค่ะนะครับแล้วก็แนวต้านที่2 46นะครับถ้าจะเล่นเก็งกำไร44พ้นได้รอขาย46ค่ะ44ไม่พ้นขายก่อนโอเคล็อกกำไรขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็สำหรับตัวแนวรับนะครับแนวรับตัวมาลีเนี่ยเส้นค่าเฉลี่ย10วันอยู่ที่41.25 บาทแล้วก็จุดคัตลอส39 บาทโอเคนะครับก็คือจุดที่เขาพยายามย้ำอยู่ค่ะต้นทุน43 บาทตอนนี้41.75ถัวได้ไหมคะครับสำหรับตัวมาลีถ้าจะถัวเฉลี่ยนะครับตรงนี้เป็นภาพของการย่อลงมาเส้น10 วันแล้วถัวดีกว่านะครับต่อเส้น10 วันแล้วค่อยถัวนะครับก็ประมาณ41.25 บาทครับ อย่างที่บอกคือลุ้นนะฮะลุ้นในเรื่องการขึ้นไปแถวๆ44ค่ะอย่าให้หลุด39ครับค่ามาดค่ะค่ามาดต้นทุน9.15จะหนีได้หรือยังอีกท่านหนึ่งบอกว่าหน้าเข้าไหมจะเก็งกำไรครับหน้าเข้าไหมตรงนี้เป็นการรีบาวคล้ายๆมาลีนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ได้โอเวอร์โซนหนักเท่ามาลีคือแรงขายตุ้มๆๆลงมาไม่รู้มีการกี่ตัวนะฮะเนี่ยเต็มไปหมดครับแล้วก็ลุ้นในการรีบาวขึ้นไปนะครับก็แนวต้านแรกมองที่8.60ถ้าจะรีบาวขึ้นไปนะครับ8.60ลุ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวจุดสต็อปลอสสำหรับการเล่นเก็งกำไรสั้นก็โลตรงนี้แหละ8.10นะครับหลุดก็สต็อปลอสก่อนถือว่ารีบาวไม่พ้นนะครับแล้วต้นทุน9.15นี่ครับต้นทุน9.15นะครับลักษณะนี้เนี่ยถ้ารับความเสี่ยงได้คือถัวเฉลี่ยค่ะเพราะว่าจะเห็นว่ามันรอบนี้ที่แถวๆ8.10เนี่ยมันไม่ใช่ครั้งแรกที่ลงมาทดสอบนะครับมันมีช่วงประมาณช่วงเดือนมีนาคมลงมาทดสอบนะครับช่วงเดือนเมษาก็ลงมาใกล้ๆเพราะนั้นเนี่ยมันกลายเป็นแนวรับที่จิตวิทยาว่าทุกคนเนี่ยพยายามรับที่บริเวณตรงนี้นะครับผมมองว่าอาจจะหลุดยากอาจจะมีการเด้งให้ออกได้ถ้าเกิดถัวเฉลี่ยได้ค่ะลองถัวดูแล้วกันแต่รับความเสี่ยงสูงนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าหลุดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเกิดสัญญาณขายแบบรุนแรงทันทีกันนะเพราะว่าเป็นแนวรับที่ย้ำอยู่หลายครั้งค่ะต่อมาล็อกสเล่ล็อกสเล่ยังไม่มีต้นทุนค่ะครับสำหรับล็อกเล่นะครับถ้ายังไม่มีต้นทุนนะฮะในเชิงกราฟนะครับลุ้นนะฮะลุ้นการแกว่งขึ้นนะครับกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น3 วัน 5 วัน 10 วันเนี่ยเดิมเนี่ยเรียงตัวกันเป็นขาลงสวยเลยนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ย3 วัน 5 วัน 10 วันเนี่ยเริ่มดีดขึ้นมา3 วันเริ่มที่จะกำลังจะตัด5 วัน5 วันกำลังจะตัด10 วันนะครับลักษณะนี้มีโอกาสแกว่งขึ้นค่อนข้างสูงนะครับมีโอกาสแกว่งขึ้นค่อนข้างสูงนะครับมองต้านแรก3.30 บาทก่อนถ้าพ้น3.30 บาทได้เนี่ยผมมองเป็นลักษณะโกลเด้นคอร์สค่อนข้างชัดนะคือกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยตัดค่อนข้างชัดถ้าพ้น3.30 บาทนะครับแล้วก็ถ้าพ้น3.30 บาทได้เนี่ยอาจจะมองไปที่บริเวณไฮเดิม3.48 บาท3.50 บาทบริเวณนั้นค่ะนะครับแล้วก็จุดสต็อปลอสเผื่อผิดทางนะฮะเผื่อผิดทางนะครับตัวกรอบแนวรับของเขาด้านล่างอยู่ที่3.20 บาทนะครับ3.20 บาทนะครับถ้าหลุดถือว่าอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอาจจะต้องสต็อปลอสก่อนหรือไปหย่อนลงมาสักหน่อยก็ได้ฮะสัก3.18 บาทรับที่เท่าไหร่คะตรงนี้ได้เลยไหมครับ
อย่างที่บอกนะครับตรงนี้นะเข้าเก็งกำไรได้เลยเท่าๆเส้น10วันนะครับตอนนี้เส้น10วันก็อยู่324ค่ะก็ต้าน3.30 3.48 3.50 หลุด 3.20 จบผมให้หย่อนอีกสักนิดนึงนะ 3.18 3.18 ครับโอเค TKN ค่ะเท่าแก่น้อยต้นทุน25บาทถัวได้ไหมครับสำหรับตัว TKN ถัวได้ไหมนะครับตรงนี้ผมย้อนภาพของตัวมารีให้เห็นก่อนว่าใกล้กันว่ามีแรงขายแรงๆลงมานะก่อนหน้านี้นะฮะมีแรงขายแรงๆลงมานะครับแล้วก็ RSI oversold มีแรงเด้งกลับหาเส้น200วันหาแนวรับหาแนวต้านนะครับแล้วก็แกว่งตัวออกข้างตอนนี้เนี่ยเหมือนกับไม่พ้นเส้น200วันของเขานั่นเองค่ะของ23พอไม่พ้นปุ๊บเนี่ยก็ถูกแรงขายตามลงมาอีกระลอกนะครับลักษณะนี้ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะซื้อถัวเฉลี่ยนะครับต้องยอมรับความเสี่ยงสักนิดนึงว่าอาจจะเต็มที่คือขึ้นไปแถวๆ23นะครับแถวๆ23นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแนวรับนะครับที่อาจจะให้เป็นจุดสต็อปลอสไปในตัวเลยเนี่ยอาจจะมองเอาไว้ที่บริเวณ20บาท50สตางค์ค่ะ20บาท50สตางค์สำหรับก้อนนี้เข้ามาถัวเฉลี่ยเนี่ยอาจจะต้องสต็อปลอสโอเคนะครับจริงๆผมเผื่อไว้นิดนึงสำหรับในกรณีถ้าเจอหุ้นลักษณะนี้นะครับคือมีแรงขายทั้งแบบแข็งแรงๆทำให้หลุดเส้น200วันปุ๊บเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาเรื่องของการสต็อปลอสออกมาก่อนแม้ว่าพื้นฐานดีนะครับแต่ว่าทำเป็นลักษณะช็อตอะเกนก็ได้คือขายก่อนแล้วลงมารับข้างล่างค่ะถ้าเรามั่นใจในพื้นฐานเขาเราก็อยู่กับเขาต่ออันนี้ก็คือเผื่อไว้นะครับถ้าเกิดเจอเคสอย่างนี้เนี่ยนะครับอ่ะพี่ค่ะจะหมดเวลาแล้วนะคะ9บาท59ถั่วได้ไหมอีกท่านนึงบอกว่าอยากจะรับค่ะโอ้โห9บาท59ครับถั่วได้ไหมถ้าดูกราฟยังไม่แนะนำถั่วแล้วกันค่ะนะครับจะเห็นว่าโอเวอร์โซนานมากเลยแต่ว่าไม่เด้งเลยนะครับโอเวอร์โซหลุด30 RSI หลุด30มาตลอดทางเลยแต่ว่าไม่เด้งเลยเด้งก็เด้งขึ้นไปแค่ปิดกราฟแถวๆ7บาท15แถวๆนั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำถือต่อก่อนดีกว่ายังไม่แนะนำถัวค่ะนะครับรอให้มันยืนได้สร้างฐานได้หยุดทำนิวโลก่อนค่อยถัวดีกว่านะครับโอเคแล้วถ้าใครยังไม่มีรับที่เท่าไหร่ดีคะครับถ้ายังไม่มีนะฮะยังไม่แนะนำรับเลยเพราะว่าตอนนี้นิวโลมาเองตลอดทางเลยนะครับรอให้มันแรงขายมันหยุดก่อนดีกว่าค่ะนะครับอย่าไปฝืนค่ะอีกสักตัว PAP ค่ะแป๊บ Pacific Pipe พื้นฐานเป็นยังไงคะครับตัว PAP ไม่ได้ตามพื้นฐานนะครับไม่ได้ออกบทวิเคราะห์พื้นฐานนะครับในเชิงกราฟคือเลี้ยงที่เส้น200วันเช่นเดียวกันนะหลายๆตัวที่ถามก่อนหน้านี้5บาท50นะฮะเลี้ยงที่บริเวณนี้นะครับอาจจะเก็งกำไรลุ้น6บาท20ค่ะแล้วก็จุดคัทลอสอยู่ที่5บาท30โอเคครับกลับมาที่เซตค่ะเซตย่ำอยู่ที่เดิมอ่ะคือมันอุตส่าห์ขึ้นไปสักไกลไกลเนี่ย 1584.26 จุดแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่เนี่ยอยู่มันประมาณเนี่ยชั่วโมงหนึ่งแล้วเนี่ย1580 1581 1580 1581อ่ะก็วันนี้เนี่ยคุณสุโชคบอกว่า1575ต้องยืนให้ได้นะคะยืนได้ก็จะไปต่อแต่ว่าคือเท่าที่ดูเนี่ยไม่รู้จะยืนได้บอกไหวไหมเนี่ยแต่ก็เห็นหุ้นใหญ่ๆก็เข้ามาเยอะเลยนะมีแรงซื้อเข้ามาหุ้นใหญ่เยอะเลยนะคุณสุโชตครับไปต่อเนาะน่าจะยืนได้นะฮะถ้ายืนได้ลักษณะนี้ผมมองว่าดูดีเลยนะครับเพราะว่ากลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยโกลเด้นครอสค่อนข้างชัดค่ะถ้ายืนได้ลักษณะนี้นะครับถือว่า1590ไม่น่าจะยากค่ะครับโอเคแต่อยากให้ดูช่วงบ่ายก่อนเนาะบ่ายมีอะไรผิดทางนั่นสิอะไรก็ได้ก็เกิดขึ้นได้ในตอนช่วงบ่ายเพอเพออาจจะมีข่าวเข้ามาว่าเลื่อนพิจารณานโยบายประกันสุขภาพเป็นไปได้หมดนะครับหรืออาจจะเป็นข่าวบวกไปเลยก็ได้นะเอารอดูข่าวก่อนนะคุณผู้ชมใจเย็นๆวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณทางด้านของคุณสุโชติธีระวรรณรัตน์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยค่ะขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมหมดเวลาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่เนาะเวลาเดิม 9:29 ถึง 10:40 นะคะวันนี้ปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชน KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์
Windows และ Mac